นอกจากอาชีพการงานแล้วเรื่องอื่นในชีวิตสำหรับบ้านที่ยังเปิดไฟมาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นครับและอย่าเพิ่งดับไฟอยู่กับผมให้สัญญาณก็มีอีกสิ่งหนึ่งครับที่สาวๆแล้วก็แม่ๆที่ต้องรู้เกี่ยวกับตัวเบสนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเบสเป็นคนที่โรแมนติกมากๆตั้งแต่เด็กแล้วแหละชอบทำอะไรที่แบบมีเรื่องราวแบบทำเซอร์ไพรส์ให้อะไรเงี้ยแต่มันจะมีช่วงหนึ่งของอายุชอบทำโรแมนติกเยอะเกินไปแล้วก็เป็นหลายครั้งมากอะไรเงี้ยที่ทำให้รู้สึกเราเฟลครับรู้สึกว่าผิดหวังในสิ่งที่เราทำอย่างเช่นชอบผู้หญิงคนนึงผมก็เอาเลยเต็มที่ซื้อกุหลาบมาซื้อเทียนซื้ออะไรมาโอ้โหจัดฉากไว้เต็มที่พอเขามาก็เซอร์ไพรส์ซึ่งฟีดแบคที่สีหน้าเขาส่งกลับมาปุ๊บมันรู้สึกว่าเขาไม่ชอบรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราทำเยอะเกินไปหรือเปล่ากลายเป็นคนที่เยอะเกินไปหรือเปล่าเงี้ยก็เลยทำให้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้อินกับวันสำคัญหรือจะต้องทำอะไรพิเศษให้ก่อนหน้านี้ที่เคยคบกับแฟนมานะครับวันเกิดวันวาเลนไทน์เนี่ยผมไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ให้ไม่ได้มีดอกไม้ให้ไม่คิดจะพาไปไหนเลยแค่ไปกินข้าวด้วยกันถ้าจะเจอรักครั้งใหม่แล้วคนๆนั้นเป็นคนโรแมนติกอยู่แล้วแล้วก็บิ้วเราให้อยากให้เรากลับไปเป็นโรแมนติกอย่างเงี้ยผมก็ยินดีครับเพราะว่าพื้นฐานของผมก็เป็นคนโรแมนติกอยู่แล้วพอโสดแล้วคือทำอะไรก็ได้ครับไปเที่ยวบ่อยครับเที่ยวบ่อยขนาดไหนอาทิตย์ละครั้งก็ได้ครับเวลาไปเที่ยวกับแก๊งน้องๆในแบบอะไรเงี้ยบางทีก็น้องเขาหน้าตาดีอยู่แล้วไม่ใช่ผมคนเดียวอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่อยากมั่นตัวเองว่าหน้าตาดีอะไรเงี้ยครับก็มีคนมามองบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับบางทีเราก็ไม่มองคนอื่นบ้างครับแต่ก็มีทักณตอนนี้ที่โสดนะครับก็มา2คน1คนอะไรเงี้ยครับที่เราทักไปนะครับก็คนโสดเงี้ยทำอะไรก็ได้ครับก็หลักๆเลยผมคนที่จะเข้ามาแบบให้พื้นที่กันคนเราไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับผมก็จะพยายามทำให้สิ่งที่เขาไม่ไว้ใจผมมันหายไปฝากถึงสาวๆแล้วก็แม่ๆนะครับสโลแกนของเบสนะครับเบสทั่วไทยมั่นใจความทั่วถึงครับถ้าอยากรู้ความทั่วถึงเป็นยังไงเปิดไฟไว้นะครับต้องช่วยชีวิตหนุ่มโสดหน่อยไหมคะกับคำทิ้งท้ายเพราะว่าจริงๆมาดีทั้งคลิปแล้วฮะเบสทั่วไทยมันจะไปทั่วถึงเป็นคนชอบเที่ยวครับโอเคหมายถึงว่าเที่ยวทั่วถึงเอาจริงนี่ไม่ได้เข้าคางผู้ชายโดยการหรอกนะครับมันยังไงคะแต่ผมก็มีความรู้สึกว่านี่ละมั้งคือลักษณะของคนโสดก็ใช้ชีวิตอิสระทำอาชีพหลายอย่างด้วยแพชชั่นเดินทางดูแลสุขภาพแล้วก็โอเคแน่นอนทรงเราขนาดนี้มันก็มีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยก็โอเคเราก็ตอบรับไมตรีก็โสดฉะนั้นถามเวลาถ้ามีแฟนเนี่ยแล้วมีผู้หญิงมาจีบคุณอ่ะคุณทำยังไงถ้ามีแฟนแล้วมีคนเข้ามาจีบใช่คุณไปเที่ยวแล้วแบบเอ้ยพี่แบงค์จะขอไลน์ได้ไหมเอาไงจีบอ่ะก็บอกไปเลยเขามีแฟนแล้วว้าวเขาแค่มีไปแล้วครับก็ไม่ได้ปลอกลอกเอาเงินเอาทองอะไรคุณไม่ได้ขโมยมือถือบ้าบอจะบอกเลยแต่ผมสนใจประเด็นนี้มากกว่าคือก่อนหน้านี้ก็เล่นใหญ่เซอร์ไพรส์อลังการงานอีเวนต์เข้าตลอดในทุกเทศกาลมันมีเหตุการณ์หนึ่งแล้วกันนะครับแบบตอนเรียนมหาลัยผมก็ชอบผู้หญิงคนนึงแล้วผมก็เข้าทางเพื่อนเขาเป็นรูมเมทกับเพื่อนคนนี้ผมก็ติดต่อเพื่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวจะทำเซอร์ไพรส์ให้คนนี้นะอะไรเงี้ยผมก็ไปเตรียมกับเพื่อนเขาเลยเอากุหลาบมารวยทางเลยครับจุดเทียนรอแล้วก็โอ้โหจัดซุ้มจัดโต๊ะแบบเต็มที่เป็นแฟนกันยังอันนั้นวันอะไรฮะมันคือเซอร์ไพรส์เนื่องในโอกาสเลยนะฮะผมจำไม่ได้แต่ผมอยากทำให้เขาแต่มึงเซอร์ไพรส์อยากจะขอแต่งงานเลยนะฮะฟิลนั้นเลยครับแล้วยังไม่ได้เป็นแฟนกันลอยกระทงผมก็จับให้นะครับใช่เขาขุดบึงลอยกระทงนี่คือขุดบึงให้ลอยส่วนตัวเลยใช่ครับบ้าเหรอโอเคนี่ก็ใช่ไปเรื่อยโอเคไม่คือตอนเขาไม่อยากออกไปลอยกระทงข้างนอกเขาไม่ชอบไม่อยากเจอคนผมก็จัดระเบียงให้เลยครับเอาอ่างมาระเบียงปุ๊บอ่ะบิ้วอ๋อใช่แต่พอทำบ่อยๆแล้วโดนปฏิเสธบ่อยๆแล้วก็โดนเขาด่าว่าเยอะเป็นผู้ชายที่เยอะผมเข้าใจนะผมเคยเซอร์ไพรส์วันเกิดหญิงนะโหหญิงขอเลิกอ่ะคือมันเป็นวันเกิดผมก็เลยอยากให้เขาไม่ลืมว่าการกำเนิดเป็นยังไงผมก็เลยผูกโบเราจะได้เข้าใจถึงขั้นตอนของการกำเนิดก็ผูกโบโอ้สาธุอีนันไปดีแล้วก็น่ารักจะตายผูกโบครับผมจะจำไปใช้ครับก็อยู่ที่ว่าไอ้เซอร์ไพรส์ต่างๆอ่ะเป็นแฟนกันไหมถ้าเป็นแฟนกันผู้หญิงทำอะไรก็คงชอบแหละทีนี้ตอนคุณทำอ่ะยังไม่ได้เป็นแฟนกันไงมันก็เลยเป็นเหตุผลที่คุณไม่อยากทำอะไรแล้วกลัวโดนปฏิเสธอีกกลัวครับกลัวโดน
ไม่มีอะไรเลยวันเกิดมีไหมของขวัญหรือแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรืออะไรงี้มีไหมคือคุณก็สุดตรงไปอีกทางเลยเงี้ยฮะใช่ก็แบบพาไปกินข้าวก็ถามว่าเออวันหยุดตรงกันไหมแล้วก็เออไปกินข้าวด้วยกันนะอะไรเงี้ยครับก็ไปกัน2คนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หวือหวาอะไรเหมือนเมื่อก่อนละใช่อ๋อไม่ได้เล่นใหญ่ละแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขามีแฟนแล้วถ้าเกิดผู้หญิงเป็นคนโรแมนติกเขาก็กลับมาโรแมนติกได้นะก็ได้ครับก็สุดท้ายผมว่ามันก็ต้องเรียนรู้กันไปที่ผ่านมาคุณก็เล่นใหญ่เกินบทจะไม่ทำก็ไม่ทำเอาซะเลยก็ค่อยๆปรับจูงกันไปแต่ตอนนั้นยังเด็กยังเด็กใช่ยังเด็กแล้วประเด็นว่าวันนี้ก็มีคนคุยอยู่ 2-3 คนนี่มันยังไงครับคือก็โสดก็เอางี้นะก่อนคุณจะเล่าผมชอบที่เขาอธิบายตรงไปตรงมาดีนะโอเคแต่หนึ่งมันคือยังไงก็พอโสดแล้วก็มีคนมาทักหาเราเราก็แบบตอบอ๋อสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับอ๋อนี่อยู่ครับอะไรเงี้ยครับก็มีถามตอบปกติอาบน้ำอยู่ครับดูรูปไหมครับเชียงฟรีไปหนึ่งทีได้เอาเดี๋ยวเอาดีๆตอนนี้หน้าสิวหน้าฝันเอาดีๆหน้าสิวหน้าฝันก็ถามตอบไปเฉยครับก็ไม่ได้แบบไม่ได้คุยใครจริงจังเลยคือยังไงไอคนที่คุยอยู่มันยังไม่โดนหรือมันใช่ครับยังไม่ได้พัฒนาไปถึงตรงนั้นแค่เริ่มต้นโอเคเอาละผมก็ถามตามหน้าที่แหละนะครับใช่เพราะถ้าดูสีหน้าเขาก็บึ้งบึ้งกันอยู่เหมือนกันนะยังอยู่นะถ้าทางกันดูไม่ค่อยแน่ใจนะกลัวมึงเหรอไอ้คำว่าทัวร์ถึงของมึงเนี่ยกูก็ไม่รู้จะแก่มึงยังไงบอกไอ้ตัวนี้ก็เป็นธรรมดาแล้วจะพูดอย่างนั้นก็มันไปใส่ความเขาใช่แล้วหน้าแม่ๆเขาอะนะมาละพอนั้นนอร์มอลมากเป็นผู้ชายปกติเลยตอนนี้ลูกสาวตัดสินใจผมขอให้คุณแม่ถอยหลังไป19ครับขอให้คุณแม่ถอยไป89ค่ะ9เดียวก็พอครับเอาละครับเพราะฉะนั้นสาวโสดทั้ง11คนหลังจากคุณแม่เนี่ยปล่อยผ่านมา2ด่านถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟดับไป11คนเหลือ5คนสุดท้ายครับโอ้โหสาวโสด5คนที่เปิดไฟเนี่ยผมขอเหตุผลหน่อยแล้วกันว่าอะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจเลือกผู้ชายคนนี้บีมทำไมคุณถึงเปิดไฟชอบที่เขามีหลากหลายอาชีพค่ะเขาเก่งค่ะแล้วก็ดูเป็นคนมีวินัยค่ะสะอาดสะอ้านแต่ไอ้ส่วนความเหนียวสงสัยอะไรอย่างนั้นนะคุณว่าคุณเอาอยู่ปรับได้ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติค่ะอ๋อแล้วคุณบีเป็นคนโรแมนติกไหมคะเป็นค่ะแต่ว่าไม่เคยโดนเซอร์ไพรส์เลยอยากโดนเซอร์ไพรส์ค่ะโอเคตุ๊ดจีนปีหน้าจัดเชิดสิงโตลงเลยนะฮะขอมังกรนครเอาวันวาเลนไทน์แล้วกันจะมาตุ๊ดจีนทำไมหรอเอ๊ะเดี๋ยวแวะบ้านปิดไฟหน่อยก็ดีนะยังไงคะเราหนูต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมค่ะทำไมจ๊ะแม่หนูดีดามากคือปิดไฟนี่คือระแวงแม่เลือกให้แม่นะไม่แม่นะอยากให้เปิดเพราะว่าเห็นเขาขยันเห็นเขาใส่เห็นขยันดีทุกอย่างดีไปหมดอยากให้ลองดูจากทรงนี้น่าจะดีทุกอย่างดีหลายเท่าเลยแหละดีหลายเท่าดีเยอะดีเยอะคนดีเยอะแยะโอเคเฮ้ยตลกมากมิกบอกปิดไฟกูระแวงแม่กูเนี่ยเอ้าอุ๊ยบ้านนี้เปิดไฟค่ะยังไงครับคุณซองครับคือเหมือนกันมากเลยค่ะเพราะว่าเคยจีบผู้ชายคนหนึ่งแล้วคือทุกเช้าก็จะสั่งกาแฟให้วันเกิดก็มีดอกไม้แต่เป็นดอกไม้ที่เราจัดกล่องเองนะเราไปหาซื้อดอกไม้ไปผูกโบเองทั้งหมดเลยผลไม้เนี่ยเขาจะไม่เคยได้กินเม็ดเราปอกใส่ตู้เย็นให้ทุกอย่างส้มเราจะแกะกากให้หมดเลยแล้วทำไมมึงโสดล่ะครับก็สงสัยอยู่เหมือนกันค่ะอ๋อผู้ชายบอกว่ากูไม่ได้อยากกินกาแฟกูอยากกินจ๊อกแล้วกูชอบถุยเม็ดผลไม้ไม่มีอะไรให้ถุยเลยไม่มีอะไรให้ชาเลนจ์เลยกากส้มเนี่ยมันจะได้คอกเหมือนก็ออกเอาไฟเบอร์ออกทำไมกลายเป็นไม่ดีอีกชีวิตสบายเกินเป็นอย่างนั้นไปโอเคหุยแชมเปญเปิดไฟซีซั่นนี้ยังไม่เคยเปิดไฟนะมันโดนจิตโดนใจอะไรแชมเปญหลายๆอย่างเหมือนกันมากใช่ค่ะแล้วก็เห็นว่าทำงานด้วยแล้วก็ try เหมือนที่ไปโทรพ่อแม่รักษมีไว้
อ้าวอ๋อขอไว้แบบนี้ไอ้ขอทรงนี้เอาไว้ขอพระแม่ไว้แบบนี้อุ๊ยลูกเราเอาจริงอ่ะคนนี้ลูกเราเอาจริงเอาลูกเอาจริงก็ไม่เป็นไรอ่าโอเคแม่ก็เปิดไฟโอเคเอา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 คุณครับคุณขวาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลูกคุณก็เปิดไฟอยู่คุณจะไม่ดูเหตุการณ์อะไรเลยคุณลากเก้าอี้มาคุณไม่เอาไพ่ขึ้นมาเล่นเลยล่ะคุณประชุมอะไรกันเหรอครับคุณประชุมอะไรกันครับอะไรนะกลัวไม้มันออกมาอะไรนะคืออะไรนะแล้วอุ๊บอิ๊บไม่พูดแล้วโอ๊ยอะไรวะเนี่ยแล้วไม่ควรจะงงกันอ้าวคุณเปิดไฟคุณแม่ชอบจัดเลยชอบนะใช่คือแม่ก็ชอบคุณบ้านมิกเนี่ยนะเขาดับไฟเลยกลัวแม่จะมาวอแวคุณนี่ถ้าคุณพาเข้าบ้านนะแม่คุณตั้งกล้องในห้องคุณแน่ไม่ชอบว่าเห็นไหมเสียกันตั้งแต่แรกอ่ะแล้วก็ไม่ยอมเลิกเสียกันสักทีใช่แล้วก็ชอบพี่ๆเขาเป็นคนที่ชอบเซอร์ไพรส์หนูก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาลดมาแค่ไหนแต่ถ้าแบบถ้าเราคุยกันได้ว่าจะไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์มากเหมือนเดิมมันก็โอเคผมชอบความที่บ้านนี่ไหลมารวมกันนะใช่หนูงงมากเลยโอเคเอาละแหมท้ายซอยเปิดไฟไว้คนนี้ยังไงคุณบีมกิเขาดูจริงใจดีอะค่ะคำตอบเขาดูแบบว่าไม่ได้แบบเฟคหรืออะไรใช่เขาดูจริงใจเขาบอกว่าคุยอยู่คุยอยู่เขาก็บอกเขาก็เล่าเลยเขาก็เปิดเผยซึ่งดีใช่ค่ะเอาละตอนนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าเราเหลือ5สาวโสดครับและถึงตางคุณแล้วครับหนุ่มโสดครับอำนาจความโสดมันโอนย้ายมาในมือของเบสเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุณต้องดับไฟทิ้ง3บ้านก่อนเหลือ2บ้านสุดท้ายแล้วเราค่อยมาว่ากันคุณพร้อมนะไม่พร้อมได้ไหมครับไม่ได้ไม่พร้อมต้องพร้อมไม่ทำต้องทำครับไป